พลโทประสานแสงสิริรักษ์แม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาเชิงสะพานมิตรภาพทั้ง2แห่งค่ะแม่ทัพภาคที่3บอกว่าหลังจากฝ่ายต่อต้านยึดคืนพื้นที่ทางทหารของจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงได้แล้วชายแดนไทยเมียนมาก็ยังมีการเข้าออกและซื้อขายสินค้ากันตามปกติแต่ว่าช่วงนี้สินค้าอาจจะลดลงเพราะว่าเป็นช่วงสงกรานต์และเหตุการณ์สู้รบระหว่างฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มต่อต้านทำให้มีการปิดเส้นทางในบางจุดซึ่งทหารก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอาไว้แล้วส่วนสถานการณ์หลังจากนี้มีการประเมินกันว่าอาจจะมีการปะทะกันเพราะว่ายังมีทหารเมียนมาอยู่ประมาณ200นายที่ยังมีอาวุธพร้อมสู้แล้วก็อยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ300เมตรซึ่งกองทัพเมียนมาก็พร้อมที่จะโจมตีในพื้นที่ที่ถูกยึดอย่างค่ายทหารที่ทำการราชการซึ่งฝ่ายไทยก็เตรียมพร้อมรับมือถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงๆแล้วเราไม่อยากให้มีการทุบกันซึ่งจะทำให้มีการสูญเสียทั้งสองฝ่ายอยากให้มีการเจรจาพูดคุยหาทางออกร่วมกันแต่ถ้าหากมีการทุบเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนให้เกิดความปลอดภัยนะครับสำหรับรัฐดอนที่เป็นมาที่ข้ามมาแล้วก็ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวให้ในการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมมีรายงานว่าทหารเมียนมาส่งตัวแทนไปพบกับพันเอกหม่องชิดตูผู้บัญชาการกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติอดีตกองกำลัง BGF หรือกองกำลังพิทักษ์ชายแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากทหารเมียนมาค่ะเพื่อขอให้ส่งคืนอาวุธและกระสุนปืนทั้งหมดที่ฝ่ายทหารเมียนมาเคยให้เอาไว้กับกลุ่ม BGF เดิมแล้วบอกว่าถ้าไม่คืนจะปฏิบัติการโจมตีฐานที่มั่นและบ่อนคาสิโนที่บ้านฉวยโกโก้ตรงข้ามกับบ้านวังแก้วตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดและที่ตั้งเมืองเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงขณะที่พันเอกหม่องชิดตู่ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะส่งคืนอาวุธให้กับฝ่ายกองทัพเมียนมาแต่อย่างใด